มาครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นกีตาร์มาใหม่นะยี่ห้อนัวน่าจะอ่านว่านัวนะวันก่อนเราทำคลิปอันบ็อกซ์แกะกล่องมาแล้วไม่รู้ชื่อยี่ห้อมันอ่านว่าอะไรก็เลยงงๆตัวนี้เป็นสแตรทมาตรฐานราคาน่าจะไม่ค่อยสูงเลยแต่ว่าดูโครงสร้างอะไรก็ดูเรียบร้อยดีนะความหนงความหนาอะไรดูโอเคได้มาตรฐานตัวนี้ทำสีมาสวยด้วยสีออกแนวแบบกากเพชรเมทัลลิกหน่อยนะครับตามสเปคเนี่ยโครงสร้างนี่เขามีใบสเปคด้วยทำรูหลาเชียบอกว่าบอดี้เป็นไม้เบสวูดนะครับส่วนคอและฟิงเกอร์บอร์ดเป็นแคนาเดียนเมเปิลเรเดียสคอเป็น16นะคือว่าความโค้งจะน้อยก็ออกแนวโมเดิร์นหน่อยทำให้แบบว่านักกีตาร์ยุคใหม่ๆน่าจะชอบประมาณนั้นนะครับนัดเป็นพลาสติกธรรมดานะครับนัดความกว้างนัดอยู่ที่42มิลนะครับ22เฟดเฟดเป็นประมาณมีเดียมนะครับมีเดียมเลยผมว่าไม่ถึงมีเดียมจัมโบ้นะเล็กกว่ามีเดียมจัมโบ้หน่อยประมาณนั้นคร่าวๆก็ปิกอัพเป็นเซรามิกทั้ง3ตัวเลยนะครับก็จะมีค่าปิกอัพเขาวัดค่ามันเดียวตัวหลัง 7K ตัวกลาง 6.9K ตัวเน็ก 6.8K ไล่ระดับมาเพราะเนื่องจากตำแหน่งบิดเนี่ยปิกอัพมันต้องแรงเอาพุทเยอะกว่าตัวเน็กอยู่แล้วเพราะตำแหน่งการสั่นของสายมันน้อยกว่าตำแหน่งตรงเน็กนะมันก็เหมือนจะชดเชยความดังเบาของตำแหน่งปิกอัพให้เสียงบาลานซ์แล้วก็ใส่สายเบอร์10จากโรงงานมาครับก็เคลือบกรอสฟินิชทั้งตัวสวยงามดีบ็อกซ์สปริงก็เป็นแบบเล็กๆธรรมดาครับเหมือนกีตาร์ทั่วไปที่ราคาไม่สูงโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกตัวนึงใช้กล้องอีกตัวนึงครับถ่ายรายละเอียดด้านในชัดเจนนะครับไม่มีหลบมุมกล้องนะครับเราถ่ายกันแบบจอๆเอาลุยนี่ครับสีสวยนะสีบอดี้นะเป็นกากเพชรเมทัลลิกอย่างนี้แหวบสวยงามงานสีเรียบร้อยคืองานผลิตได้มาตรฐานแหละนี่ปิกอัพก็จะหน้าตาธรรมดาบ้านๆนะครับเป็นแม่เหล็กแบบเซรามิกทั่วๆไปเซตเดิลชุดคันโยกก็เป็นทั่วๆไปแบบ6น็อตแต่ก็เซตมาใช้งานได้จริงจังครับโอเคผมลองเล่นแอบเล่นดูละโยกได้ในระดับน่าประทับใจชุดคอนโทรลวอลลุ่มแจ็คเซเลคเตอร์ทั่วๆไปนะครับงานคอก็งานเฟดผมว่าก็ดูเขาก็เก็บงานเรียบร้อยในระดับนึงนะโอเคเลยนี่เฟดนะเฟดรู้สึกว่าขัดมาค่อนข้างลื่นดีลื่นมือดีฟิงก็บอร์ดเนี่ยเขาเป็นการเคลือบกลอสฟินิชลงไปด้วยครับเนี่ยมันจะเงาๆนะเงาๆก็ถือว่างานเรียบร้อยกับกีตาร์ปัจจุบันราคาไม่แพงงานมันดีขึ้นเยอะนะนัดเป็นพลาสติกธรรมดาอาจจะมีรอยขุยๆบ้างนี่เฮดสต็อกนะหัวกีตาร์แบบนี้ก็ดูโมเดิร์นดีดูสวยดีอันนี้สตริงทีเป็นธรรมดาทั่วๆไปด้านข้างกีตาร์นะครับด้านหลังก็ทำสีมาเรียบร้อยดีแหละผมว่าดูนะตรงนี้ก็บ็อกซ์สปริงที่เห็นน่าจะเห็นนะเป็นบ็อกซ์แบบเล็กๆนะครับธรรมดาไม่ใช่บ็อกซ์ใหญ่แล้วเพลทต่อคอจุดต่อคอถือว่าโอเคเรียบร้อยดีนะแนบสนิทดีแล้วก็งานคอก็เคลือบเงางามแบบกลอสฟินิชเหมือนกันนะครับนี่งานบางแล้วแถมที่มีคนถามว่าอาจารย์ใช้อะไรอัดเสียงใช้แอมอะไรก็เวลารีวิวจะใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ตลอด Boss GT1000 นะเป็นออดิโออินเทอร์เฟซในตัวก็คือต่อ USB เนี่ยอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับเวลาผมฟังเสียงผมก็จะฟังผ่านลำโพงมอนิเตอร์ของผมนะนี่ KRK 2ตัวนี้และนี่คือคอมพิวเตอร์ที่กำลังบันทึกเสียงอยู่ตอนนี้เลยนะเห็นไหมครับสัญญาณมันเดินๆอยู่นะตัวเลขวิ่งอยู่นั่นแหละอัดไดเรกเข้าไปเลยจบมาคราวนี้มาพูดเรื่องเสียงกันบ้างคันโยกอะไรถือว่าได้มาตรฐานนะผมลองเล่นดูสักพักแล้วเดี๋ยวดูนะเช่นกดลงแต่อันนี้อาจจะกดลงได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นน็อตแบบสกรู6ตัวยึดอยู่นะมันอยู่ที่การเราเซตเราตั้งแต่นี่เขาเซตมาประมาณนี้คือกดลงได้อย่างเช็คที่สาย3แล้วกันกดลงได้2ประมาณ2เสียงเต็มแล้วสาย3 1ขึ้นดึงได้1เสียงครึ่งสำหรับสาย3นะครับส่วนกดลงได้2เสียงถ้ากับสายอื่นก็จะลงได้น้อยกว่าเช่นสาย2บ้างสาย2ลงได้1เสียงครึ่งแล้วก็ดึงได้1เสียงประมาณนั้นนะครับคร่าวๆ
แต่ถือว่าเซตคันโยกแล้วก็เสถียรดีนะสายตรงดีก็คือเนี่ยเล่นได้โอเคเลยโอเคในการเทสเดี๋ยวเล่นทีละแก๊กละเริ่มจากซิงตัวหลังอันนี้ก็จะจี่ตามปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นซิงแท้ๆแต่แก๊กผสมก็จะไม่จี่ก็1วอลุ่ม1โทนเดี๋ยวลองเช็คก่อนว่าโทนตัวหลังคุมปิกอัพตัวไหนโทนตัวหลังไม่ได้คุมปิกอัพซิงเกิลคอยตัวหลังถ้าเกิดว่าโทนตัวหลังเนี่ยคุมปิกอัพซิงเกิลคอยตัวกลางอย่างเดียวแล้วก็โทนที่อยู่ตรงกลางในปุ่มเนี้ยจะคุมปิกอัพซิงเกิลคอยตัวเน็กเท่ากับว่าตัวบิดจะบายพาสโทนมันเองโอเคเดี๋ยวลองฟังซาวด์ดูนะครับฟังเสียงดูจะเล่นไปเรื่อยๆเลยแต่จะมีบอกว่าเล่นถึงปิกอัพแก๊กไหนแล้วกันว่าโอเคเสียงมีความเด้งแล้วก็ไบรท์สว่างชัดเจนดีต่อมาเป็นแก๊กผสมนะครับเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันตัวบิดกับตัวเน็กนะครับให้ตัวบิดกับตัวมิดเดิลแล้วก็ลองเป็นซิงตัวกลางตัวเดียวบ้างครับแล้วต่อมาลองเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันนะตัวมิดเดิลนะแล้วก็ตัวเน็กนะครับแล้วก็สุดท้ายข้ามาเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับก็แต่ละแก๊กคือว่าเสียงผมว่ามันค่อนข้างความดังบาลานซ์กันดีผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะคือตั้งสายอย่างเดียวจริงแม้แต่คันโยกเขาเซตมายกมาในระดับหนึ่งก็คือเอาไว้เล่นได้เลยเขาเซตมาแล้วอาจจะสูงไปนิดเดียวแอคชั่นก็คื
ถ้าคนไม่เล่นแอคชั่นต่ำมากก็เล่นได้ปกติแน่นอนครับแล้วลองเล่นเอฟเฟคคอรัสบวกดีเลย์บ้างแต่ละแก๊กอันนี้ไม่มีหยุดพูดแล้วกันนะขี้เกียจละก็ฟังไปดูมือผมแล้วกันว่าเปลี่ยนแก๊กตอนไหนนะครับคราวนี้ก็จะข้ามมาเป็นเสียงแตกมานะอันนี้ทำไอซิงเกิลคอยตัวหลังตัวเดียวหรือว่าแก๊กเดียวมันจะจีแน่นอนจะมีแก๊กผสมเท่านั้นที่ไม่จีนะครับก็เดี๋ยวลองฟังทีละแก๊กเลยนะครับเริ่มจากตัวหลังก่อนI'm gonna go get some more.
ก็เสียงเอามาเล่นล็อกอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันจี่เป็นเรื่องปกติตามปกติต่อมาของซิงเกิลคอร์ครับมันก็จี่ตามปกตินั่นเองต่อมาลองเป็น2ซิงผสมกันเดี๋ยวเทียบให้ดูว่าซิงตัวเดียวจี่กับแก๊กผสมมันเงียบต่างกันยังไงเวลาใช้ซิงเนี่ยเราหันบางมุมมันจะจี่น้อยจี่มากตามปกติแต่พอแก๊กผสมนี่เงียบเลยนะถ้าเทียบกับซิงใหม่นะแล้วก็ข้ามมาเป็นซิงตัวกลางตัวเดียวอันนี้ก็จี่ตามปกตินะครับข้ามมาเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันตัวมิดเดิลกับตัวเน็กนะครับอันนี้ก็ฮัมแฮสซลิงไม่จี่นะครับก็สุดท้ายเป็นซิงเกิลคอร์ดที่ตัวเน็กตัวเดียวอันนี้ก็จี่ตามปกตินะ
ก็สรุปถือว่าเป็นสแตทที่เอามาเล่นได้จริงจังเนี่ยถึงจะดูแบบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะดูธรรมดาเกรดธรรมดาเพราะมันเป็นกีตาร์ราคาไม่แพงแต่ว่างานที่เขาเซตอัพคือเขาใส่ใจพวกงานเฟดผมว่าคุณเก่งลาวิดแกนำเข้าก็ต้องมาเช็คกีตาร์อยู่แล้วนะก็คงมีเลเวลเฟดให้จนมันอยู่ในระดับที่มันดีอ่ะคืองานเฟดมันลื่นมากเลยคือเขย่าเล่นรู้สึกว่ามันเหมือนเฟดมันขัดมาแล้วมันเนียนอ่ะแล้วงานประกอบก็ถือว่าได้มาตรฐานดีงานมุ้งงานไม้งานสีก็เป๊ะตามที่ถ่ายให้ดูนะทุกซอกมุมเลยก็ประมาณนี้นะครับแต่เรื่องราคาผมไม่รู้เลยว่ามันเท่าไหร่กี่บาทก็คือเขาส่งมาเขาบอกแค่นี้มีใบสเปคมีแล้วก็แกะดูจากกล่องก็เลยรู้แค่นี้ก็สนใจก็ไปติดต่อกับทาง Lavish กีตาร์นะเขาเป็นคนนำเข้าไอ้แบรนด์นี้นะครับนัวน่าจะว่านัวกีตาร์นะเดี๋ยววันถัดไปจะมีอีกตัวนึงรู้สึกว่าเป็นสเปคเดียวกันเพียงแต่เขาเปลี่ยนปิกอัพมาเป็นปิกอัพรุ่นที่มันแพงกว่านี้เป็นปิกอัพแบบแม่เหล็กอัลนิโก้แล้วเป็นตัวหลังไปทำบักกิ้งด้วยก็น่าจะเล่นล็อกอะไรได้มากกว่าเดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปแล้วกันครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอะไรอยากกดอะไรก็กดนะครับแล้วก็กดช่วยแบบว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับตามสบายนะครับ